ันไปหมดเลยตื่นตาตื่นใจมากเลยห้องเรียนนี้นี่คือเรียนทุกวิชาที่เกี่ยวกับบรรณาธิการศึกษาใช่ครับใช่ครับเฉพาะวิชาบรรณาธิการศึกษาเราถือว่าเป็นห้องเรียนของวิชานี้พวกที่เรียนวิชานี้ก็เข้ามาเรียนที่นี่ถ้าเผื่อว่าไม่มีเวลาเรียนวิชาอื่นก็อาจจะมานั่งอ่านหนังสือมาทำอะไรที่นี่ได้กองหนังสือที่อยู่ตรงหน้านี่ค่ะอาจารย์ไว้ทำอะไรคะพวกนี้คืออุปกรณ์การเรียนเช่นถ้าเผื่อว่าเราเรียนเรื่องการจัดรูปเล่มหนังสือเราก็อาจจะบอกเขาว่าลองไปหาหนังสือเล่มที่คุณชอบสวยที่สุดแล้วลองเลือกมาแล้วลองมาอธิบายดูซิว่าทำไมคุณชอบมันมีอะไรบ้างมันมีปัญหาอะไรบ้างมันมีจุดเด่นอะไรบ้างนี่คืออุปกรณ์การเรียนพอกองๆอย่างนี้แล้วดูน่าเรียนนะคะรู้สึกว่าดูท้าทายก็สนุกดีคือมันมีประเภทต่างๆมากมายพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่าเป็นล้านนะครับหนังสือพวกนี้ที่อยู่ในห้องเนี่ยถ้าเผื่อว่าไปต้องไปซื้อมาใช้เนี่ยมูลค่ามันเป็นล้านบาทแต่เราก็ได้มาไม่ต้องเสียมูลค่าเป็นล้านแต่คุณค่ามากกว่านั้นมากมากนะคะเพราะว่าเราใช้ไปเรื่อยๆสำหรับน้องๆที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะวิชาที่เรียนณเวลานี้เขาเรียนวิชาอะไรคะวันนี้เราสอนวิชาเสวนาบรรณาธิการเสวนาบรรณาธิการก็คือวิชาพูดคุยพูดคุยนักเรียนวิชานี้ใครที่เรียนวิชาเอกบรรณาธิการศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสวนา1เสวนา2เสวนา3เสวนา4หมายความว่าจะต้องเจอครูคนนี้ทุกปีทุกปีเจอกันตลอดครับนะคะก็ได้เห็นพัฒนาการการบ้านหลักของเขาก็คือต้องเขียนบันทึกประจำวันทุกวันทุกวันครับค่ะเรื่องการเขียนเนี่ยน่าสนใจมากๆอาจารย์ครับเพราะหลังๆเนี่ยเห็นมีวิจัยกันออกมาเยอะแยะมากมายเลยว่าคนเขียนน้อยลงสำหรับอาจารย์แล้วการเขียนเนี่ยมันช่วยอะไรมันช่วยตั้งเยอะแยะช่วยวิธีคิดช่วยพัฒนาสมาธินะครับบางทีเราโกรธเราอารมณ์เสียถ้าเผื่อว่าเราเขียนบันทึกประจำวันสักครึ่งหน้าสักหน้าหนึ่งเราก็จะสงบลงเราจะได้จดความคิดของเราไว้ในแต่ละวันว่าเราได้คิดอะไรบ้างเราได้พบอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างที่มีประโยชน์ในชีวิตของเราข้อสำคัญที่สุดก็คือฝึกลายมือเพราะว่าคนที่จะเป็นบรรณาธิการได้จะต้องเขียนให้ผู้อื่นอ่านลายมือออกเวลาแก้ต้นฉบับใช่ใช่ใช่นั่นแหละอาจารย์คะมีความหวั่นใจไหมคะว่าหลังๆคนเนี่ยรู้สึกจะเขียนกันน้อยลงแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหานะครับเพราะว่า1ภาษามันก็ด้อยลงการสื่อสารด้วยตัวหนังสือมันก็น้อยลงถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดไฟฟ้าดับหมดทั้งประเทศแล้วมันก็ดับเป็นระยะเวลานานคำถามว่าเราจะติดต่อสื่อสารกันด้วยวิธีไหนถ้าเราเขียนหนังสือไม่ได้ค่ะถ้าเผื่อว่าเรามีกระดาษสักแผ่นหนึ่งมีปากกาหรือมีดินสอสักแท่งหนึ่งเราก็เขียนสื่อสารถึงกันได้แต่ว่าถ้าลายมือเราคนอื่นอ่านไม่ออกเราจะบอกอะไรเขาได้ยังไงลายมือนี่ก็ถือเป็นส่วนสำคัญใช่ครับเราถือเป็นบทเรียนแรกเลยนะครับหนึ่งคุณต้องเหลาดินสอเป็นเพื่อที่จะคัดลายมือให้คนอ่านให้คนอื่นอ่านออกได้ครับก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปคุยกับน้องนิดนึงนะคะอาจารย์นี่คือนักเรียนปีหนึ่งนะครับทุกคนทุกคนปีหนึ่งทั้งหมดรุ่นนี้ทั้งหมดมีด้วยกัน50 52 54คนนับว่าเป็นรุ่นที่มากที่สุดตั้งแต่เราเปิดมา7รุ่นรุ่นแรกอย่างที่บอกว่า8คนนั่นแหละแล้วก็เหลือ3คนแล้วก็รุ่นนี้มากที่สุดโทษนะคะคนนี้ก็ปีหนึ่งปีหนึ่งอาจจะเรียกว่าปีหนึ่งบวกครับเพราะว่าจบปริญญาตรีแล้วแล้วก็มาลงทะเบียนเรียนวิชาบรรณาธิการศึกษาทำไมถึงอยากเรียนขนาดนี้อะคะผมอยากทำงานหนังสือครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเรียนจบในสาขาหนึ่งมาแล้วจะลุยไปทำงานหนังสือเลยโดยส่วนตัวแล้วคือเราไม่มีความรู้ที่จะไปทำเพราะฉะนั้นคุณค่ะจบอะไรมาคะจบสาขาดนตรีไทยครับโอ้ก็คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหนังสือเลยนะคะเคยพยายามที่จะหาที่เรียนเกี่ยวกับการทำหนังสือไหมคะก่อนที่ผมจะ entrance ยุคสุดท้ายนะครับของผมเป็นรุ่น entrance รุ่นสุดท้ายแล้วไม่มีที่ไหนใกล้ๆกันค่ะไม่เป็นไรก็จะเคยดูที่ของธรรมศาสตร์ก็จะเป็นของวารสารซึ่งก็ไม่ใช่หนังสือมันก็มีของมสวที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนค่ะก็ยังไม่ใช่วิธีการทำหนังสือโดยตรงนะคะนี่คือต้องเดินทางจากกรุงเทพมาที่นี่ทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนครับอาจารย์เขาอย่างนี้น่าปลื้มนะคะคือมีคนที่อยากเรียนจริงๆเนี่ยมีคนอย่างนี้เยอะในกรุงเทพก็มีที่นี่ก็มีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็เปิดกว้างขึ้นนะครับหมายความว่าเราสอนเด็กภาคปกติถ้ามีที่นั่งว่างเรายินดีรับบุคคลภายนอกให้มาลงทะเบียนเรียนเหมือนกับเด็กภาคปกติได้ทั้งที่นี่ที่บูรพาและที่จุฬาเหมือนกันครับตั้งใจเรียนทุกวิชาเลยไหมคะที่เกี่ยวกับบรรณาธิการศึกษา
ใช่ครับส่วนใหญ่ทั้งหมดเรียนและต้องทำการบ้านเหมือนกันทุกประการคือจะต้องมีจดบันทึกสมุดบันทึกมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับนักเรียนคนอื่นทุกประการจะต้องทำเพราะว่าไม่เช่นนั้นเราไม่รู้พัฒนาการของผู้เรียนว่าเข้าไปถึงไหนแล้วในแต่ละวันเขาคิดอะไรบ้างเรื่องหนังสือเพราะเราอยากจะให้เขาคิดทุกวันเลยนะครับเรื่องหนังสือนั้นเราก็จะรู้ได้จากสมุดบันทึกของเขานี่เองส่วนที่ยากที่สุดของการเรียนวิชาเกี่ยวกับการทำหนังสือคืออะไรคะคือวิธีคิดครับเราต้องคิดคือนอกจากจะคิดด้วยตัวเองคือเพื่อตัวเองเราต้องคิดเพื่อคนอื่นด้วยครับคิดเพื่อคนอื่นด้วยนะคะอยากทำหนังสือเกี่ยวกับอะไรคะก็คงจะเป็นวรรณกรรมเยาวชนครับก็คือมีเป้าหมายไว้อยู่แล้วด้วยคือในสมัยก่อนผมมีโอกาสอ่านหนังสือวรรณกรรมเพียงแค่2เล่มนะครับแค่2เล่มนะครับคือวรรณกรรมที่แปลใช่ครับมีเรื่องพ่อมดออสเรื่องหนึ่งแล้วก็มีพีชยักษ์ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากที่จะให้มีวรรณกรรมเยาวชนมากขึ้นใช่ครับคือผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่ามันสนุกมันช่วยให้เราจินตนาการเพราะอย่างสมัยผมมันไม่มีของเล่นเยอะเท่ากับสมัยนี้ผมก็จะได้จากการอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแอปเปิ้ลลูกพีชลูกใหญ่ๆแมลงพูดได้มันน่าอัศจรรย์ใจสำหรับเด็กนี่คือข้อดีของการมีของเล่นน้อยในสมัยก่อนว่าจินตนาการจินตนาการมากขึ้นในเรื่องหนังสือมันมีจินตนาการผสมอยู่ส่วนหนึ่งเสมอนะครับถ้าไม่มีจินตนาการหนังสือมันก็ไม่พัฒนาแต่ว่าจินตนาการนั้นมันจะต้องมาจากพื้นฐานความรู้จริงๆของเราก่อนถ้าเราจินตนาการโดยที่ไม่มีความรู้เราก็จะเตลิดเปิดเปิงไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์บินไปเรื่อยนะครับไม่รู้จุดหมายอยู่ที่ไหนท้ายที่สุดก็หมดแรงนั้นถ้าเผื่อว่าเรามีพื้นมีหลักมีความรู้มีวิชาการมีทฤษฎีมีกฎเกณฑ์เราจินตนาการใส่เข้าไปโอ้มันบรรเจิดมากมันสวยงามมากนี่คือห้องสมุดข้างบันไดนะครับ อาจจะเป็นห้องสมุดแห่งแรกในโลกหรือในประเทศไทยที่ไม่มีบรรณารักษ์ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีหนังสือมาวางไว้มีสมุดยืมหนึ่งเล่มแล้วใครก็คือทำหน้าที่บรรณารักษ์นะคะใช่ถ้าฉันนั่งใครอยากจะยืมอะไรก็จดลงไปแล้วก็หยิบไปแล้วส่งคืนเมื่อไหร่ก็ส่งคืนนะครับสิ่งที่อาจารย์ทำต่อเนื่องนะคะก็คือเรื่องของวิชาบรรณาธิการศึกษานะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เห็นบอกว่าอยากจะทำก็คือการจัดตั้งสมาคมบรรณาธิการคือจะว่าไปมันไม่ใช่อยากจะจัดทำแต่ว่าคือในกระบวนการวิชาชีพนะครับในวิชาชีพต่างๆจะต้องมีองค์ประกอบ2ส่วนคือ1วิชาชีพก็คือคนทำงานอาชีพ2วิชาการก็คือวิชาความรู้ที่สอนในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยตอนนี้ได้แล้วเรื่องวิชาการเรื่องวิชาการเราได้แล้วก็คือว่าเราเปิดวิชาสอนวิชาบรรณาธิการศึกษาสอนวิชาหนังสือได้แล้วแต่ว่าในส่วนวิชาชีพเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรของวิชาชีพที่จะดูแลเรื่องต่างๆทั้งเรื่องวิชาการเรื่องสวัสดิการเรื่องความสัมพันธ์ความรู้การทำงานการเกี่ยวโยงกับอะไรต่างๆนี่ยังไม่มีใครดูแลรับผิดชอบในเรื่องคนที่จะทำงานเรื่องหนังสือเนี่ยเช่นพวกบรรณาธิการเนี่ยสมมติว่าเดือดร้อนขึ้นมาเราไม่รู้ว่าเขาจะไปหาใครหาหน้าพึ่งใครใช่เพราะฉะนั้นควรจะต้องมีสมาคมเมื่อมีสมาคมและมีวิชาการสองหน่วยงานนี้ก็จะทำงานร่วมกันมหาวิทยาลัยก็จะรู้ว่าสมาคมต้องการเด็กกี่คนในปีนี้เพื่อที่จะผลิตได้ถูกเช่นสมมุติว่าในปีนี้สมาคมบรรณาธิการบอกไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆที่สอนวิชาบรรณาธิการศึกษาหรือวิชาหนังสือว่าเขาต้องการบรรณาธิการสักประมาณ200คนในปีนี้ถ้าผลิตไม่ทันล่ะผลิตไม่ทันผลเสียมันก็จะเกิดขึ้นต่างๆเช่นไม่มีบรรณาธิการที่จะคอยตรวจสอบต้นฉบับได้ดีพอได้มากพอได้ถูกต้องดีพอหนังสือที่ออกมามันก็จะบกพร่องแต่ถ้าเผื่อว่า2หน่วยงานนี้ประสานงานกันอย่างดีท้ายที่สุดวิชาชีพนี้ก็จะเป็นวิชาชีพจริงๆตอนนี้เนี่ยเวลาเราไปทำพาสปอร์ตหรือไปทำบัตรประชาชนเราจะไปบอกว่าอาชีพบรรณาธิการได้ไหมเขาบอกว่ามันไม่มีในสารบบไม่มีนะครับเราทำยังไงเขาวิธีเขียนจะต้องเขาจะบอกว่ารับจ้างรับจ้างได้อย่างเดียวนะครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นบรรณาธิการบรรณาธิการต้นฉบับบรรณาธิการต้นฉบับแปลอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่รู้เขาไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง
ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะเนี่ยสมาคมบรรณาธิการแต่จริงๆแล้วก็เป็นสมาคมวิชาชีพที่เหมือนอาชีพอื่นๆนั่นแหละใช่ครับมันต้องมีนะในต่างประเทศมีแต่ว่าในประเทศไทยยังไม่มีจริงๆอาจจะมีพวกหนึ่งที่อยู่ในสมาคมภาษาและหนังสือแต่ว่าก็ไม่ได้รณรงค์กันเต็มที่ว่าจะให้พวกบรรณาธิการมาร่วมกันทำงานการรณรงค์การร่วมมือกันเรื่องสวัสดิการเรื่องวิชาความรู้เช่นสมมติว่าบรรณาธิการต้นฉบับตรวจแก้ต้นฉบับแล้วมีปัญหาเราจะไปหาใครหรือเราจะพัฒนาบรรณาธิการที่จบออกมาแล้วแล้วมาทำงาน5ปี10ปีเขาเริ่มล้าแล้วเขาเริ่มเหนื่อยแล้วหรือสับพวิชาใหม่ๆที่เขายังไม่รู้เราจะเพิ่มเติมให้เขาได้อย่างไรเท่าที่อาจารย์ทำวิชาบรรณาธิการศึกษามาจนถึงวันนี้นะคะคิดว่ายังมีอะไรที่อยากเดินหน้าต่อบ้างมีมากมายในระบบหนังสือของไทยมีมากมายที่เรายังไม่ทำและเราไม่รู้หรือเรารู้แต่เรารู้ผิดยกตัวอย่างเช่นในประเทศต่างๆมีมหาวิทยาลัยมากมายหลายแห่งสอนวิชาหนังสือในประเทศจีนวิชาหนังสือหรือวิชาบรรณาธิการศึกษาเป็นถึงศาสตร์นะครับไม่ใช่ศึกษาธรรมดานะของเราเนี่ยเราบอกว่าบรรณาธิการศึกษารัฐมนตรีหลายคนก็ยังไม่รู้จักนายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรคนทั่วไปแน่นอนไม่รู้จักแต่ที่นั่นมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งมีมหาวิทยาลัย50แห่งเปิดสอนวิชานี้ถึงปริญญาเอกแต่เราก็แก๊กอยู่ในมหาวิทยาลัย2แห่งครับไม่ยังไม่เริ่มอะไรเลยแล้วที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลมองไม่เห็นพอรัฐบาลมองไม่เห็นเนี่ยเราจะทำอะไรให้มันจริงจังให้มันรุ่งเรืองเฟื่องฟูมันก็ยากมากนะครับยากมากอย่างเช่นเนี่ยผมพยายามทำตัวอย่างให้เห็นว่าการทำห้องสมุดสาธารณะในที่เล็กๆแคบๆลงทุนน้อยที่สุดทำได้และทำได้ทันทีทั่วประเทศง่ายที่สุดค่ะอาจารย์ยังไม่หยุดใช่ไหมคะตายเมื่อไหร่ก็หยุด คุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของอาจารย์มกุฏอ่อนฤดีนะคะที่ทุ่มเทหน้าที่การงานนะคะรวมถึงใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่กับการสอนแล้วก็อยู่กับการผลักดันที่จะให้คนไทยนะคะมีโอกาสที่จะเข้าถึงความรู้มากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือทั้งหมดของสินสโมสรนะคะหากผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนค่ะติดต่อได้ที่เบอร์027902625-7หรือที่ artclub@thaipbs.or.th ค่ะหรือสมัครสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิมพ์ Art Work Club Work Thai PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณครับ